นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่ากรณีการจับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่5รูปที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดสะเทือนวงการพระสงฆ์อย่างแน่นอนและสะเทือนต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนด้วยแต่เชื่อว่าไม่กระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศที่ยังมั่นคงดีทั้งนี้มองว่าหากสามารถที่จะกำจัดออกพวกที่ทุจริตออกไปได้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นโดยทั้งนี้นะคะขอให้แยกแยะว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของคดีทุจริตซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นคนดำเนินการในการสอบสวนตามกฎหมายส่วนทางธรรมและทางศาสนาก็จะต้องเข้าไปดำเนินการในเรื่องของกฎหมายพระสงฆ์ต่อไปนอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงการสึกพระสงฆ์ว่าก็มีทั้งที่สมัครใจลาสิกขาให้สมัครสละสมณเพศซึ่งพระรูปนั้นจะสมัครใจหรือไม่ก็ตามแต่ต้องสละส่วนความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนในการนับถือพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อย่างคงน่าเชื่อถือหรือไม่นั้นเห็นว่าเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกศาสนาและต้องแก้ปัญหาเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกับการปัดกวาดบ้านช่องให้สะอาดโดยไม่จำเป็นจะต้องรื้อบ้านทิ้งและขออย่ามองว่าเป็นการสังฆยนาพระสงฆ์ครั้งใหญ่และในอนาคตอาจจะต้องจัดระเบียบเรื่องพุทธพาณิชย์ซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับชาวพุทธเพราะเป็นการนำพุทธศาสนาหรือศาสนาวัตถุหรือศาสนาบุคคลมาทำการค้าขายหากำไรก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดการต่อไปขณะเดียวกันยังเป็นขอให้เรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้ตระหนักและสังวรระมัดระวังกันในสังคมอีกทั้งจะต้องมีการกลั่นกรองการดำรงตำแหน่งของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ให้มากขึ้น